ก่อนหน้านี้ผมเห็นสื่อมวลชนถามคุณธนาธรหลายคนว่าอยากให้ประเมินผลงานคุณเศรษฐาคุณธนาธรบอกว่าเร็วไปยังไม่ถึงเวลาให้เวลาท่านทำงานหน่อยตอนนี้ประเมินได้ยังก็จริงๆก็คิดว่าพอได้นะพอได้แล้วเต็มสิบให้อะไรคือผมคิดว่าคุณเศรษฐาก็ขยันทำงานมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแต่ว่ายังไม่มีรูปธรรมอะไรที่มันจับต้องออกมาได้ชัดนะMicrosoft คุณสัตยา CEO ใหญ่ของ Microsoft ดังมากคือปลุก Microsoft จากเหมือนเสือหลับให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็มาเมืองไทยประกาศลงทุนตั้ง Data Center ก็ดูเป็นข่าวดีไหนจะอุตสาหกรรมที่คุณเศรษฐาไปดึงเข้ามาผ่านตัวเลข FDI BOI ที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ยังไม่โอเคอ่ะคือในกรณีของ Microsoft เนี่ยก็คือมาตั้ง Data Center ในประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าถามว่าแก้โจทย์ปัญหาเศรษฐกิจในระยะกลางระยะยาวหรือเปล่าผมยังคิดว่าไม่กลับมาจุดเดิมคำถามผมง่ายๆก็คือเราจะแข่งขันกับโลกยังไงเราจะแข่งขันกับโลกาภิวัตน์อันนี้คือโจทย์ของประเทศไทยโจทย์ใหญ่ไม่แข่งขันกับโลกได้ไม่ได้ไม่มีการส่งออกไม่มีการจ้างงานคำถามคือเราจะแข่งขันกับโลกอย่างไรครับนี่เป็นเรื่องโจทย์ที่สำคัญมากซึ่งผมยังมองไม่เห็นว่ามีความพยายามที่จะเริ่มสร้างอุตสาหกรรมไทยปรับอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันกับศตวรรษที่21ได้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เติบโตช้าต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมันบ่งบอกได้อย่างเดียวว่าเราแข่งขันไม่ได้ปัญหาของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมันเป็นอย่างนี้ครับคุณออดคือเวลาเราจะสร้างขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมไทยให้กับบริษัทไทยให้กับประเทศไทยมันไม่ได้สร้างได้ในปีเดียวหรือ2ปีจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเนี่ยใช้เวลาหลายปีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะทำซัพพลายเชนทั้งซัพพลายเชนประเทศทั้งประเทศลงทุนกัน5ปี10ปีถึงจะเห็นนะครับผมยกตัวอย่างเราพูดกันถึงTSMC ของไต้หวันนะครับเราพูดอ้างอิงบริษัทนี้เพราะไต้หวันประสบความสำเร็จทราบไหมครับเขาเริ่มลงทุนเขาเริ่มบ่มเพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต่ปีไหน1970โอ้โห1970ดังนั้นจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศไทยในอนาคตให้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับซึ่งการดึง FDI เข้ามาลงทุนในประเทศไทยผมคิดว่ากระบวนทัศน์แบบนี้ใช้ไม่ได้ผลไม่มีประสิทธิภาพเหมือนอย่างที่เคยใช้ได้มีประสิทธิภาพได้ครั้งหนึ่งในเมื่อในทศวรรษที่2510ในทศวรรษที่2520ตอนนี้มันใช้ FDI ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมามองซัพพลายเชนของไทยหันมากลับมามองผู้ประกอบการไทยหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันกับโลกให้ได้แก้เรื่องนี้ไม่ได้เศรษฐกิจโตอย่างมีคุณภาพในอนาคตไม่ได้คนบอกว่าพูดมันพูดง่ายแต่ว่าถ้าจะให้ทำจริงๆยกตัวอย่างอะไรที่จะต้องสร้างให้ไทยแข่งขันเป็นเจ้าของนวัตกรรมอย่างที่คุณธนาธรพูดมาสักครู่อะไรดีเซมิคอนดักเตอร์เขาก็ยึดไปหมดแล้วโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยฮะจริงๆมีอะไรที่เราทำได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสมาร์ทกริดยกตัวอย่างกริดไฟฟ้าทั้งหมดที่จะต้องเปลี่ยนให้เป็นสมาร์ทกริดเพื่อรองรับกับ อุตสาหกรรมนะครับสีเขียวพลังงานสะอาดนะครับอย่างเช่นสมาร์ทกริดอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังพูดถึงเม็ดเงินน่าจะประมาณ 2-3 แสนล้านบาท 2-3 แสนล้านบาทถ้าเราไม่พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด 2-3 แสนล้านบาทนี้จะนำเข้าอุปกรณ์ทั้งหมดมาจากต่างประเทศจะไม่เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเลยเหมือนกันถ้าเรามองเรื่องที่ผมพูดไปบ่อยเรื่องการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในประเทศไทยจะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในประเทศไทยได้ควรจะใช้โอกาสนี้พัฒนาอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้าในประเทศไทยไปด้วยกันเลยทำได้ไปพร้อมๆกันแก้ปัญหาทั้ง public transportation ขณะเดียวกันก็สร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้าง supply chain ใหม่ EV ของรถเมล์ไฟฟ้านะครับหรือยกตัวอย่างอุตสาหกรรมน้ำประปาดื่มได้อุตสาหกรรมน้ำประปาดื่มได้ถ้าจะปรับให้เป็นIoT ทั่วประเทศนะครับทำน้ำประปาดื่มได้ให้
ประชาชนผมคิดว่าใช้ประมาณน้ำประปาอย่างเดียวประมาณ 80,000 ถ้าจะติดสมาร์ทกริดให้น้ำประปาด้วยเนี่ยน่าจะอีกประมาณ 80,000 ล้านเฉพาะ2ตัวนี้ก็ 160,000 ล้านนะครับดังนั้นเรากำลังพูดถึงเม็ดเงินเป็นผมว่าเป็นแสนแสนล้านที่จะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างอุตสาหกรรมใหม่ได้โดยใช้การลงทุนภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวmotivate เป็นตัว motivate ให้เอกชนนะครับกล้าลงทุนกล้าที่จะทำ R&D ครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกหนังสือของคุณผู้ว่าแบงก์ชาติระบุถึง Digital Wallet 500,000 ล้านบาทก็บอกว่าถ้าเอาเงินตรงนี้ไปทำโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มความแข่งสามารถแข่งขันจะดีกว่าเพื่อท่านมองแบบเดียวกันไหมครับใช่แต่ว่าอย่างที่บอกผมกำลังมองถึงไม่ผมกำลังไอเดียของผมเนี่ยก็คือเอาปัญหาสังคมเป็นตัวตั้งจากปัญหาสังคมนั้นเปลี่ยนมาเป็นดีมานด์ครับแล้วใช้จีภาครัฐสร้างดีมานด์แต่ขณะเดียวกันให้ดีมานด์ตัวเนี้ยมันไปสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในซัพพลายเชนคือพูดง่ายๆผมเห็นว่าไปกระตุ้นดีมานด์อย่างเดียวไม่พอต้องทำซัพพลายไซด์อีโคโนมิกส์ด้วยคือทำซัพพลายไซด์คือซัพพลายเชนของประเทศไทยต้องแข่งขันได้นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าลงทุนในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการขยะการจัดการขยะอีกง่ายๆนะครับผมก็ลองคิดว่าต้องอย่างน้อยต้องมีอีก 200,000 ล้านในการจัดการขยะได้ในประเทศไทยนะครับถ้าเราจะจัดการขยะแบบนี้จะลงทุนแบบนี้ต้องกลับมาพัฒนาซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมการจัดการขยะในประเทศไทยไม่งั้นไอ้ 200,000 ล้านเนี่ยคุณก็จะไปซื้อรถจัดการขยะจากประเทศจีนไม่งั้นคุณจะไปจ้างประเทศจีนมาตั้งโรงงานขยะในประเทศไทยมันจะไม่เกิดมูลค่าเพิ่มมันจะไม่เกิดการสร้างเทคโนโลยีในประเทศดังนั้นกลับไปอีกครั้งสมมุติเราจะทำเรื่องขยะ 200,000 ล้าน 200,000 ล้านที่จะต้องจัดการขยะตัวนี้สร้างซัพพลายเชนในการจัดการขยะในประเทศไทยได้ให้ได้นะครับด้วยผู้ประกอบการไทยเองให้เทคโนโลยีอยู่ในมือคนไทยให้คนไทยสามารถไปแข่งขันกับโลกได้ดังนั้นผมเวลาผมมองเนี่ยผมจะมองเรื่องนี้ว่าเราแข่งขันได้มากขึ้นหรือเปล่าเราเก่งมากขึ้นหรือเปล่าทั่วโลกเดินไปข้างหน้าทุกวันครับทั่วโลกพัฒนาอุตสาหกรรมเขาทุกวันครับแต่วันนี้ผู้ประกอบการไทยกลับไม่ได้การเหลียวแลจากรัฐไม่ได้การช่วยเหลือไม่เป็นไรยังซ้ำเติมอีกซ้ำเติมอะไรไงชัดๆเลยเนี่ยคือปล่อยให้ผู้ประกอบการจีนมาตีตลาดไทยโดยไม่มีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายครับพูดง่ายๆนอกจากไม่ส่งเสริมผู้ประกอบไทยเองแล้วยังปล่อยให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากประเทศจีนอีกใช่เพราะปล่อยเลยใช่ไม่ใช่ปล่อยส่งเสริมด้วยส่งเสริมด้วยส่งเสริมมีตัวอย่างนะครับข้อกล่าวหาในรุนแรงผมยกตัวอย่างผมคิดว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยน่าจะชัดเจนครับนะครับถ้าเราไปดูแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่คนไทยใช้กันอยู่แพร่หลายมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างครับ Lazada Lazada Shopee ครับไปดูของใน Lazada ไปดูข้าวของใน Shopee มีสินค้าไทยไหมครับคงจะมีแต่คงจะน้อยนะน้อยมากครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเคยไปดูที่แหลมฉบังไหมครับครับนี่โกดังจีนเลยใช่ไหมฮะโกดังจีนเลยขนออกมาทีวิ่งกันเป็นรถตู้วิ่งออกมากันเป็นเรียกว่าขายส่งอะที่แหลมฉบังนี่คือมาเป็นล็อตแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาขายผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์มเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวผมว่าผู้ประกอบการไทยล้มละลายไปเยอะมากนะครับยังไม่นับธุรกิจ EV ธุรกิจ EV นี่ชัดเจนกว่าจะสร้างซัพพลายเชนของออโตโมทีฟอินดัสทรีที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยมหาศาลออโตโมทีฟอินดัสทรีนี่ส่งออกเยอะมากนะครับแต่นโยบาย EV ที่รัฐบาลกำลังทำอยู่กำลังจะทำลายฐานซัพพลายที่เราสร้างใช้เวลาสร้างกันมาผมว่าอย่างน้อยๆต้องมีสัก40ปีนะสร้างซัพพลายเชนของออโตโมทีฟอินดัสทรีที่ทำให้เราแข่งขันได้ขนาดนี้เนี่ยสร้างมา40ปีถ้านโยบาย EV แบบที่รัฐบาลดำเนินการอยู่จะถูกเนี่ยต่อไปเนี่ยไอ้ซัพพลายเบสที่เราสร้างขึ้นจะถูกทำลายหมดเลยซัพพลายเบสนี้มันเป็นซัพพลายเบสรถเก่าหรือเปล่ารถยนต์สันดาปรถยนต์ ICE แต่อะไรเปลี่ยน ICE เป็น EV เนี่ยชิ้นส่วนเปลี่ยนทุกชิ้นปะก็คงไม่แต่ว่าก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับ30% 30% 30-40% เปลี่ยนไป
แต่ส่วนอื่นยังใช้เหมือนเดิมรถยนต์รถยนต์แบบไหนก็ต้องมีเบาะป่ะครับใช่ไหมฮะมีเบาะมีล้อมีประตูอะไรใช่ไหมฮะรถยนต์แบบไหนก็ต้องมียางมีถ้าคุณปล่อยแบบนี้เนี่ยซัพพลายเชนทั้งซัพพลายเชนที่สร้างมา40ปีจะถูกทำลายนี่มันไม่ใช่ EV 3.0 นี่มัน EV 0เหรียญใช่ไหมมันเป็น EV 0เหรียญที่พูดง่ายๆตั้งแต่ raw material วิศวกรคนงานจนถึงการผลิตรถยนต์การประกอบรถยนต์สุดท้ายเป็นผู้ประกอบการจีนทั้งหมดเลยขนมาจากจีนทั้งหมดเลยคนไทยไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้น อย่างที่บอกผมคิดว่าพอเรามามองย้อนกลับมาดูเนี่ยการส่งเสริมให้เกิด FDI นะครับโดยไม่มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของซัพพลายเชนของคนไทยเองก็จะไม่ได้แก้ปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะกลางระยะยาวตอนนี้7เดือน7 8เดือนของรัฐบาลคุณเศรษฐาทำได้ประมาณนี้เต็ม10คุณชนรให้เท่าไหร่โอ้ผมไม่กล้าควอนติฟายเป็นคะแนนนะครับผมคิดว่ายากแต่เอาเป็นว่าก็ผ่านคาดหวังว่าในช่วงแรกก็คาดหวังว่าจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ก็เสียดายโอกาสของประเทศเสียดายเวลา 7-8 เดือนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าถ้าวันนั้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีผ่านมาประมาณ 7-8 เดือนเนี่ยมีผลงานที่จับต้องได้แล้วแน่นอนครับ